สถานการณ์ในทะเลดำยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดครับหลังจากรัสเซียประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชของยูเครนโดยรัสเซียจะไม่มีการรับรองความปลอดภัยให้กับเรือที่แล่นผ่านเส้นทางนี้อีกต่อไปแถมล่าสุดถึงขั้นประกาศเลยนะครับว่ารัสเซียพร้อมโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านทะเลดำและมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือขนส่งของยูเครนโดยรัสเซียจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเรือเหล่านี้ขนอาวุธมาช่วยยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการเตือนว่าเรือทุกลำที่จะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของยูเครนในทะเลดำจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีการบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารมาให้กับยูเครนและประเทศที่เป็นเจ้าของเรือจะถือว่ามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทันทีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากยูเครนประกาศกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวเพื่อที่จะเดินหน้าขนส่งธัญพืชต่อไปหลังจากที่รัสเซียประกาศระงับข้อตกลงส่งออกธัญพืชซึ่งทำไว้กับสหประชาชาติตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยให้กับเรือบรรทุกธัญพืชและเปิดทางให้ยูเครนสามารถขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำนอกจากนี้ครับรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองท่าสำคัญของยูเครนในทะเลดำมาหลายคืนติดต่อกันแล้วครับอย่างล่าสุดนะครับมีการยิงขีปนาวุธใส่โกดังเก็บธัญพืชของยูเครนจนทำให้ธัญพืชของยูเครนได้รับความเสียหายไปมากกว่า 60,000 ตันรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารของยูเครนมิโคลาโซสกี้กล่าวว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลดำของยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท่าเรือในเมืองโอเดสซาและชอร์โดมอสซึ่งเป็นท่าเรือ2ใน3แห่งที่อยู่ในข้อตกลงการส่งออกจนทำให้ธัญพืชของยูเครนที่เก็บไว้ในโกดังถูกทำลายเสียหายไปมากกว่า 60,000 ตันโดยประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีแต่ละครั้งของรัสเซียไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายต่อยูเครนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อทุกคนในโลกที่กำลังพยายามไขว่คว้าชีวิตที่ปกติและปลอดภัยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวว่าการที่รัสเซียทิ้งระเบิดใส่เมืองโอเดสซาเท่ากับว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังปล้นความหวังที่โลกจะได้ธัญพืชของยูเครนและกำลังโจมตีกลุ่มคนผู้ยากจนที่สุดในโลกส่วนทางด้าน IMF ครับออกมาแสดงความเป็นห่วงหลังจากที่รัสเซียนะครับประกาศถอนตัวออกจากดีลข้อตกลงส่งออกธัญพืชก็กังวลนะครับว่าจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตความไม่มั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคาอาหารโดยเฉพาะธัญพืชปรับตัวพุ่งกระฉูดครับโฆษกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าการถอนตัวของรัสเซียจากข้อตกลงเปิดเส้นทางส่งออกธัญพืชของยูเครนผ่านทะเลดำได้สั่นเติมวิกฤตความไม่มั่นคงทางด้านอาหารและอาจผลักดันให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำ IMF มองว่าการยุติข้อตกลงดังกล่าวของรัสเซียจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุปทานอาหารในประเทศต่างๆที่ต้องพึ่งพาการส่งออกจากยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางและเอเชียใต้ทำให้แนวโน้มความมั่นคงทางด้านอาหารของโลกย่ำแย่ลงและยิ่งซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อด้านอาหารโดยข้อตกลงทะเลดำมีความสำคัญอย่างมากเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับยูเครนสามารถที่จะส่งออกอาหารธัญพืชและปุ๋ยไปยังทั่วโลกควบคู่ไปกับการยกเลิกการแบนการส่งออกช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาอาหารระหว่างประเทศก็ยังคงต้องติดตามนะครับสถานการณ์ในทะเลดำกันต่อไปครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบนะครับต่อราคาอาหารราคาธัญพืชเนื่องจากทางยูเครนไม่สามารถที่จะส่งออกธัญพืชได้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคาธัญพืชต่างๆนะครับยางข้าวโพดข้าวสาลีรวมไปถึงถั่วเหลืองนะครับยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ